สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ใหม่นะคะได้กระท้อนมาสดๆจากสวนเลยเพื่อนของแม่ใหม่นะคะเอามาฝากนะคะเราก็เลยจะมาทำกระท้อนลอยแก้วกันวันนี้เราจะมาแกะสลักเป็นดอกไม้สวยๆซึ่งง่ายมากเลยเพื่อนๆสามารถทำได้เลยนะคะกระท้อนเราล้างให้สะอาดแล้วก็ปาดตรงนี้นิดนึงนะคะเด็ดทิ้งขั้วมันไปนะคะแล้วเราก็ผ่าครึ่งเลยค่ะให้ขาดเลยนะใช้มีดคมๆนิดนึงบอกให้พอดีกันนะโอเคแล้วก็กดโอเคก็จะได้เป็น2ฝั่งอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้มีดแกะสลักนะคะมีดแกะสลักนี่คมๆเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้มีดแล้วก็ที่รับมีดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาคมนะคะอ่ะก่อนทำเราก็รับมีดแล้วเช็ดนิดนึงเพราะมันอาจจะมีเศษเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะดูวิธีการทำนะคะไม่ยากค่ะเพื่อนๆถ้าสมมุติเขากลิ้งใช่ไหมเราก็ตัดฐานนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาวางได้อย่างนี้เนาะไม่ยากทำได้ทุกคนตัดฐานเพื่อที่จะวางให้เขาไม่กลิ้งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาใช้มีดนะคะกดให้ติดปลายให้ติดเมล็ดเขาเลยนี่อันนี้นะคะส่วนที่อร่อยที่สุดของเขาก็คือเม็ดนี่แหละเราก็จะรักษาเม็ดเขาไว้นะคะเพื่อนๆก็ดูให้ว่ามันสามารถขาดได้ค่ะมีดถึงจะต้องคมนะคะถ้าไม่คมมันก็จะยากนิดนึงปึ๊บอ้าวแม่ไม่ออกอันนี้กระท้อนเราอาจจะวางนานไปหน่อยด้วยก็จะเป็นวุ้นนะคะถ้าได้กระท้อนยิ่งสดเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่เป็นวุ้นมันจะเป็นสีขาวหมดเลยก็จะยิ่งง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่เป็นไรค่ะไม่ยากชิบทำไปนะคะระวังมือด้วยนะคะเพื่อนถ้าเฉียงมีดให้เป็น45องศาจะยิ่งง่ายนะเห็นไหมคะเฉียงนิดนึงเพื่อที่จะให้ปลายมีดเขาตัดในส่วนของเม็ดด้านในนะคะที่มันติดอยู่ด้านในเนี่ยเฉียงเวลาเฉียงแล้วจะง่ายเลยออกง่ายเลยเห็นไหมคะอย่าลืมเฉียงมีดนะคะมันจะตัดง่ายอันนี้เม็ดเล็กหน่อยเม็ดรีบอร่อยนะคะเนื้อเยอะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยการทำเป็นกลีบดอกนะคะอย่างนี้ค่ะเป็นทำเป็นโค้งนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความสามารถพิเศษก็สามารถทำเป็นลายเป็นอะไรก็ได้ตามความถนัดเลยอันนี้จะคล้ายๆดอกลีลาวดีนิดนึงอันนี้เพื่อนๆก็เฉียงมีดสัก45องศาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราทำชั้นที่2ในการตัดออกมาจะได้สวยๆค่ะอันนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ชั้นที่2เราก็โค้งตามเลยนอนมีด45องศาเหมือนกันนี่แล้วเราก็เอาเขาออกมาเห็นไหมคะที่2เนาะเฉียงมีด45องศาเริ่มสวยหรือยังคะค่อยๆทำไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะเก่งไปเรื่อยๆเองสุดท้ายแล้วค่ะการทำชั้นที่2เพื่อที่จะได้ให้เขาเห็นชั้นแรกให้สวยนะคะนี่นะคะ
และต่อไปก็จะเอาเปลือกรอบนอกออกนะคะโดยการบ้างอย่างนี้ไปเลยก็ได้ค่ะกดใช้มีดปอกผลไม้นะคะกดไปเลยตัดออกไปค่ะมันก็ง่ายนะคะอันนี้วิธีนี้ตัดไปออกไปให้รอบๆเลยค่ะอันนี้เมื่อกี้เราแบ่งลูกไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะแล้วมันจะเหลือเศษตรงนี้นิดนึงก็สามารถที่จะใช้มีดตัดออกได้นะคะโอเคได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็อันนี้มันขาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเราก็ไปแช่ในน้ำเกลือเนาะน้ำเกลือเพื่อที่จะให้เขาไม่ดำนะคะนี่นะคะเราก็จะลวกเราจะตั้งน้ำเดือดนะคะเพื่อที่จะลวกกระท้อนนะคะของเรานะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็คือลงไปให้ท่วมกระท้อนเลยเพื่อที่จะให้เขานิ่มนะคะแล้วก็ล้างฝาเดือดลวกสักพักเดียวค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนของการทำน้ำเชื่อมนะคะเตรียมน้ำเชื่อมไว้สำหรับร้อยแก้วนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะใช้น้ำ5ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำตาล1ถ้วยตวงกับอีกครึ่งนึงนะคะก็คือ1ถ้วยตวงครึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบรสไหนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยค่ะนะคะที่จะทำให้น้ำเชื่อมเราใสใช้ได้สำหรับทุกการทำน้ำเชื่อมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้น้ำเชื่อมใสเนี่ยก็คือเราจะคนไปเลยนะคะก่อนตั้งไฟนะดูนะยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเราจะคนไปก่อนแล้วเราก็จะทิ้งเขาอะแล้วพอเปิดไฟเราจะไม่คนแล้วนะคะเพราะถ้าคนปุ๊บน้ำเชื่อมเราจะไม่ใสอันนี้เราคนไปก่อนคนประมาณนึงนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ตรงนี้เลยคนไปก่อนให้เขาละลายไปส่วนนึงนะคะมาดูใกล้ๆนะคะเขาก็จะละลายได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเราเปิดไฟแล้วอย่าลืมเด็ดขาดห้ามคนนะคะคนไปให้ละลายไปส่วนนึงตาส่วนเพื่อนๆก็สามารถชิมได้ตามใจเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มละลายไปนิดนึงแล้วเวลาเคี่ยวนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะไฟกลางนะคะไฟกลางใช้ไฟกลางแล้วก็รอให้เดือดนิดนึงแล้วก็ปิดได้เลยไม่ต้องการให้เขาเหนียวนะคะเพราะว่าถ้ารอให้เดือดเนี่ยเดี๋ยวน้ำเชื่อมเราอาจจะเหนียวได้เราต้องการให้เขาเป็นร้อยแก้วนะคะประมาณนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟกันค่ะโอเคค่ะพอคนได้ที่แล้วเรามาเปิดไฟนะคะเพื่อนๆไฟกลางเนาะไฟกลางประมาณนี้อย่าลืมนะคะว่าเราจะไม่คนแล้วนะคะนี่แล้วเราก็เอาใบเตยที่เราเตรียมไว้นะคะขยี้นิดนึงให้กลิ่นเขาออกมาจะผูกก็ได้หรือไม่ผูกก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องช้อนทิ้งอยู่แล้วอันนี้ไม่ผูกแล้วกันใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดนะคะนี่นะคะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดไปตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะโดยไม่คนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าน้ำเชื่อมเราจะใสมากเลยหอมกลิ่นใบเตยขึ้นมาแล้วนะคะอีกสักพักนึงก็จะใช้ได้แล้วค่ะดูนะคะว่าเดือดประมาณไหนเอาแค่พอเพื่อนๆดูว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วก็เดือดนิดเดียวแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารอกันแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพอเขาเริ่มเดือดประมาณนี้นะคะปิดไฟได้เลยแล้วก็รอไว้พักไว้นะคะเดี๋ยวตักใบเตยนี่นะคะกระท้อนที่เราลวกไว้แล้วเราก็จะคว่ำไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆพอจะใช้งานนะคะเราก็เอามาใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะ
ใบใหญ่ไปหน่อยถ้าเพื่อนๆมีใบเล็กกว่านี้มันก็จะประหยัดชิ้นใหญ่หน่อยถ้าแช่ฟรีซไว้เนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นเกล็ดแข็งอร่อยชื่นใจนะคะมันเชื่อมเราใส่มากเพราะว่าเรามีเทคนิคที่เราบอกไปแล้วรอแล้วสำหรับอัตราส่วนน้ำเชื่อมนะคะก็จะใช้น้ำตาล1ถ้วยครึ่งนะคะกับในน้ำปริมาณ5ถ้วยนะคะน้ำ5ต่อน้ำตาล 1.5 นะคะแล้วก็เกลือแม่ใหม่ใส่ไป1ช้อนช้อนโต๊ะครึ่งอะค่ะแต่เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของแต่ละท่านเลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็เอาเขาไปแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะปึ๊บโอเคค่ะเพื่อน